คุณสอนเพชรสอนสุพรรณหลายท่านเองเป็นแฟนเพลงของอาสอนเพชรล่าสุดนะครับผู้ชมฮะอาสอนเพชรสอนสุพรรณเสียชีวิตแล้วโดยเมื่อคืนนี้ทางด้านลูกสาวอย่างคุณหนุ่งหนิงเนี่ยนะครับผู้ชมฮะได้โพสต์ภาพขณะที่กำลังหอมทางด้านของอาสอนเพชรแล้วก็เขียนข้อความว่าหลับให้สบายนะพ่อรักพ่อที่สุดในโลกมีอะไรที่ยังไม่ได้บอกพ่อตั้งหลายอย่างอยากให้พ่อตื่นขึ้นมาฟังหลังจากนั้นครับผู้ชมฮะก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยได้ทราบว่าทางด้านอาสอนเพชรเองได้เสียชีวิตอย่างสงบแล้วเนี่ยนะครับด้วยวัย73ปีคุณผู้ชมฮะและที่สำคัญก็คือสำหรับอาสอนเพชรก็มีฉายาว่าหนุ่มนาเสียงเด็กแล้วก็เจ้าตัวเองเนี่ยมีอาการป่วยมาหลายเดือนแล้ววันนี้ครับผู้ชมฮะอยากให้ไปดูบรรยากาศวันนี้ที่วัดยางไทยเจริญผลที่สุพรรณบุรีวันนี้มีพิธีรดน้ำศพเนี่ยนะครับของทางด้านอาสอนเพชรคือก่อนที่จะมีการเคลื่อนศพอาสอนเพชรเนี่ยไปที่วัดเห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยทางญาติๆแล้วก็คนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นภรรยาคุณพิมพาหรือแม้แต่ลูกชายเนี่ยนะครับคุณกล้วยแขกสิริโชคแล้วก็หนุ่งหนิงลูกสาววันนี้จริงๆเนี่ยเดินทางมารับศพเนี่ยนะครับผู้ชมฮะที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลสิริราชหลังจากนั้นก็เคลื่อนศพอาสอนเพชรไปยังวัดบ้านเกิดก็คือวัดยางไทยเจริญผลโดยเบื้องต้นเองเนี่ยวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยนะครับเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านคุณสิริโชคก็คือทางลูกชายคุณสิริโชคบอกว่าอาการก่อนที่อาสอนเพชรจะเสียชีวิตหมอแจ้งว่าตอนนี้รักษาเนี่ยต้องอยู่ในขั้นแค่ประคองตัวเพราะว่าอาสอนเพชรปอดติดเชื้อหายใจเองไม่ได้แล้วก็ตอนแรกเนี่ยไม่กล้าบอกคุณแม่ด้วยนะครับส่วนสาเหตุจริงๆเนี่ยของอาสอนเพชรที่ท่านเสียชีวิตก็คือติดเชื้อในกระแสเลือดจนทำให้ช็อกแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยนะครับสุดท้ายถ้าลองเปิดภาพมิวสิกเก่าๆของอาสอนเพชรเนี่ยนะฮะที่ร้องเพลงเอาไว้อย่างที่คุณผู้ชมเองเนี่ยคงจำบทเพลงอาสอนเพชรได้เนี่ยนะขอบคุณแฟนเพลงมากๆที่ให้กำลังใจมาโดยตลอดพ่อป่วยจนกระทั่งคุณพ่อสูญเสียได้รับกำลังใจจากแฟนเพลงมาโดยตลอดฟังเสียงคุณสิริโชคดูหน่อยครับที่พ่อจากไปไวแต่ด้วยเราเห็นสภาพคุณพ่อแล้วเมื่อวานมันแย่แล้วได้แต่บอกกับแม่ว่าแม่ถ้าพ่อไปอ่ะก็ต้องทำใจนะเพราะว่าเราก็สงสารด้วยทั้งให้ยาทั้งอะไรแบบสภาพเขารับไม่ไหวแล้วไงทั้งแขนทั้งอะไรแบบเจาะพุนหมดเลยก็ตอนนี้แจ้งว่าติดเชื้อในกระแสเลือดทำให้ช็อกเมื่อวานได้มีโอกาสไปดูใจคุณพ่อได้ไปพูดคุยก่อนจะจากไปไปครับวันตีกลับมาจากโคราชก็เลยได้ไปบอกก็ตอนนั้นยังหายใจอยู่เหมือนเขาจะรอมาจากโคราชอ่ะจริงๆหมอบอกว่าเขาหยุดหายใจไปแล้วเราก็เลยบอกเขาว่าพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องเพลงลูกทุ่งเรื่องอะไรเงี้ยที่พ่อชอบพ่อรักเนี่ยเดี๋ยวผมพยายามจะสานต่อแล้วก็ผมก็บอกว่าพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องแม่แล้วก็พี่น้องทุกส่วนไทม์ไลน์ของอาสอนเพชรเนี่ยคุณผู้ชมฮะก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะครับไปเจอก้อนเนื้อตรงบริเวณกระเพาะอาหารแล้วก็เกิดภาวะน้ำท่วมปอดหลังจากนั้นก็จะมีอาการอาเจียนหน้ามืดจนกระทั่งเข้ารับรักษาตัวหนักสุดคือช่วงพฤศจิกายนและพอปีนี้อาสอนเพชรก็เสียชีวิตคือเอาจริงถ้าเราย้อนกลับไปเอาจริงอย่างผมเนี่ยคือผมได้ยินบทเพลงก็คือใจจะขาดดังมากนะฮะขนาดตอนที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยนะฮะเจ้าของต้นตำรับก็คืออาสอนเพชรแล้วก็ยังมีบทเพลงอีกหลายบทเพลงเลยเนี่ยถ้าลองฟังดูเนี่ยนะฮะหวังตายแน่ก็เป็นบทเพลงที่ดังมากคุ้นหูมากเลยนะฮะที่บรรยากาศงานศพของอาสอนเพชรเนี่ยนะฮะบรรยากาศที่วัดอย่างทางด้านของลูกก็คือคุณหนุ่งหนิงคุณหนุ่งหนิงเองเนี่ยช็อกเหมือนกันใช่ไหมเสียใจมากค่ะเพราะว่าพ่อจากไปโดยที่ยังไม่ทันตั้งตัวก่อนหน้านี้ก็สังเกตว่าอาการคุณพ่อดีขึ้นแล้วนะแต่ว่าความดันเนี่ยต่ำลงช่วงประมาณ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาสาเหตุการเสียชีวิตของคุณพ่อหมอบอกว่าช็อกจากอาการติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ติดเชื้อจากโรงพยาบาลด้วยแล้วปอดของพ่อก็ไม่ดีอยู่แล้วไตก็ไม่ดีไม่ปัสสาวะมาหลายวันอาการแบบขึ้นๆลงๆอะค่ะก็เหมือนว่าจะดีขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็
ซุดไปหน่อยแล้วก็ดีขึ้นแบบขึ้นลงๆค่ะแต่มี 2-3 อาทิตย์หลังนี่แบบเขาบอกมันแย่นะแต่เราก็ไม่ได้บอกความดันพ่อต่ำนะถ้าเกิดเขาช็อกไปหยุดหายใจจะให้ปั๊มไหมแล้วก็บอกให้ปั๊มเอาจนถึงที่สุดเอายังไงแบบให้ยื้อจนถึงที่สุดเราเพื่อเราจะได้กลับมาจากต่างจังหวัดมาดูใจพ่ออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันจะไม่ทันนะอะไรเงี้ยเขาก็ให้วิดีโอคอลกับพ่ออะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายเขาก็รอเรากับแม่กลับมาเข้าไปหาพอครึ่งชั่วโมงเรากลับมาบ้านอะไรเงี้ยหมอก็โทรมาว่าพ่อเขาหยุดหายใจไปแล้วอะไรเงี้ยส่วนวันนี้คุณสดใสรุ่งโพทองซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณสอนเพชรวันนี้เดินทางมาร่วมไว้อาลัยน้ำตาคลอเลยนะครับมาส่งเพื่อนรักเป็นครั้งสุดท้ายคุณสดใสเองก็บอกเนี่ยนะครับบอกว่าเอาจริงคุณสอนเพชรถือเป็นต้นแบบของเด็กรุ่นใหม่ๆในเรื่องความซื่อตรงความมุ่งมั่นในการทำงานแล้วเริ่มเข้าวงการมาตั้งแต่ปี2513ตอนนั้นเนี่ยร้องเพลงด้วยกันเนี่ยนะครับมีอุดมการณ์ก็คือจะทำอาชีพอะไรจะต้องรักในอาชีพนั้นที่สำคัญก็คือว่าวันนี้ตอนที่เข้าไปรดน้ำศพก็ได้พูดกับเขาเหมือนกันเนี่ยนะครับบอกว่ามึงไปก่อนกูนะไหนบอกว่าอย่าไปนี่ฮะกูกับมึงเนี่ยจะต้องไปคู่กันมึงไปแล้วกูเหงาจังเลยก็พูดทั้งที่รู้ว่ามันก็ไม่ได้ยินแล้วก็บอกว่ามึงไปก่อนกูนะหลังจากที่คุยกันแล้วยืมไปอย่าไปไหนนะเพราะว่ากูกับมึงเนี่ยมันเหมือนเราพูดกันภาษาแบบคนสนิทกันนะกูกับมึงเนี่ยมันมาด้วยกันคู่อย่างเงี้ยถ้ามึงไปไหนกูก็เหงานะก่อนนั้นตอนที่มันป่วยอ่ะมันยังแกล้งแซวบอกเฮ้ยถ้ามึงเหงามึงไปก่อนก็ได้กูอยู่ได้กูไม่เหงาหรอกยังจำคำมันบอกว่าไอ้นี่มันยังมีหน้าเวทีมึงไม่พูดเลยแต่เวลาไปแย่ไปอะไรที่โรงพยาบาลน่ะมันก็พูดโต้ตอบเราก็ยังบอกว่าเออแล้วเสร็จแล้วมึงก็ไปแล้วตะกี้ก็เลยไปรดน้ำศพก็เพื่อนไปก่อนแล้วนะก็ดีแล้วแหละทำงานเหนื่อยมากๆแล้วก็ได้พักผ่อนนะเออไปโชคดีไปที่สุคติขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณผู้ชมฮะ